และตะซอ,อยงาดำเข้มประโยชน์ทุกคำหอมงาดำอร่อยมากดรนรินีทวีสินค่ะผู้แทนการค้าไทยเปิดเผยภายหลังที่ไปหาหรือกับทางด้านของคณะผู้แทนมณฑลสารสีค่ะแล้วก็หอการค้านานาชาติหนิงเสียนนะคะสําหรับความคืบหน้าในการเจรจาการค้าครั้งนี้เป็นการพูดคุยความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวโดยเฉพาะการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพการลงทุนด้านการเกษตร ผลิตภัณฑ์ฮาลาวนะคะพลังงานสะอาดแล้วก็ยังมีรถยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทยค่ะซึ่งบอกว่าคณะผู้แทนก็แสดงความสนใจที่จะมาลงทุนด้านการเกษตรแล้วก็บอกว่ามีการสร้างศูนย์จัดแสดงสินค้าไทยในเมืองซีอานมณฑลซานซีในการนี้จึงมีการเชิญตนเนี่ยให้เดินทางไปเข้าร่วมพิธีเปิดศูนย์จัดแสดงด้วยแล้วก็เห็นเป็นโอกาสที่ดีของไทยที่จะมีการส่งออกผลิตภัณฑ์ฮาลาวที่สูงขึ้น สำหรับด้านพลังงานสะอาดและรถยนต์ไฟฟ้าฝ่ายจีนเองมีความเชื่อมั่นในความแข็งแกร่งด้านเทคโนโลยีนวัตกรรมใหม่ๆแล้วก็แสดงความสนใจที่จะเข้ามาลงทุนจัดตั้งบริษัทในไทยด้านพลังงานสะอาดยกตัวอย่างเช่นโซลารูฟท็อปหรือรถยนต์ไฟฟ้าตัวเองก็เสนอสิทธิประโยชน์จากรัฐบาลแล้วก็กล่าวแสดงความพร้อมของไทยที่จะรับการลงทุนในทุกๆด้าน ทั้งนี้ในการหาหรือครั้งนี้ค่ะทั้งสองฝ่ายได้แลกเปลี่ยนมุมมองข้อเสนอแนะเพื่อส่งเสริมความร่วมมือต่างๆรวมถึงขยายโอกาสด้านการค้าการลงทุนระหว่างไทยและจีนฝ่ายจีนเองก็ชื่นชมถึงเสถียรภาพของรัฐบาลไทยโดยรัฐบาลไทยได้มีการผลักดันนโยบายสําคัญหลายประการอาทิเช่นการยกเว้นการตรวจลงตรานักท่องเที่ยวจากประเทศจีนหรือวีซ่าฟรีสิทธิประโยชน์ส่งเสริมการลงทุนจากบ OI นะคะซึ่ง คณะผู้แทนก็เชื่อมั่นว่าการร่วมมือในด้านการท่องเที่ยวจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งกับการเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจให้สูงขึ้นและยกระดับความสัมพันธ์ไทยและจีนในฐานะบ้านพี่เมืองน้องให้แนบแน่นยิ่งขึ้นนอกจากนี้ค่ะ คู่ค้าแทนไทยก็ผลักดันการเปิดเส้นทางบินเพิ่มนะคะในไทยและสานซีเพื่อแลกเปลี่ยนนักท่องเที่ยวระหว่างกันในด้านการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์เนื่องจาก2ประเทศตา่างก็มีประวัติศาสตร์อย่างยาวนานแล้วก็เป็นเอกลักษณ์และด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพก็ได้ชวนให้เปิดศูนย์สุขภาพในประเทศไทยที่ให้การรักษาแพทย์แผนจีนอย่างเช่นสมุนไพรจีนการฝังเข็มและสองมือบำบัดค่ะ ผู้ประกอบการทั้งในภาคการเกษตรธุรกิจยานยนต์รวมไปถึงธุรกิจสุขภาพบ้านเราเก่งๆทั้งนั้นนะครับเชื่อว่ามีโอกาสในการลงทุนจากจีนเข้ามาน่าจะทําให้ธุรกิจไปได้ดียิ่งขึ้นครับขอบคุณสําหรับการติดตามรับชมรายการเศรษฐกิจอินไซด์นะคะคุณผู้ชมอย่าลืมค่ะกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ PN n ช่อง16นะคะแค่นี้คุณผู้ชมก็จะไม่พลาดรายการสดและก็คลิปดีกๆมากมายค่ะ